จำง่ายๆนอนตะแคงขวาแล้วก็เหยียดมือด้านหน้าตรงงอเข่าปากขึ้นนิดหน่อยก็เหยียดขาซ้ายตรงแล้วก็ตั้งเตะขอไม่ถึงห้านาทีอันนั้นคือวิธีนอนหลับง่ายนอนตะแคงขวาจะได้เวลาสามนาทีเดินนอนนอนตะแคงขวาที่จะได้มาเคยโทรศัพท์ปรึกษาคุณสุนันทาว่าช่วยเลื่อนเวลาหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบจัดให้มันสั้นกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ approach เรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วเวลามันนานสำหรับมนุษย์เงินเดือนโยมก็ไม่ค่อยกล้าเพราะที่บริษัทแม้ว่าเขาจะมีคำสั่งว่าให้ไปปฏิบัติธรรมได้แต่ที่โยมเคยไปขออนุมัติน่ะเขาก็จะบอกน้องใช้ลาพักร้อนแล้วกันนะอันนี้อิมพลายว่าก็คือโดยนัยยะก็คือเขาไม่ค่อยสนับสนุนแต่โยมก็ไปทุกปีการที่ปฏิบัติธรรมโยมถือว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองแล้วทุกครั้งคือก่อนที่จะมาสายนี้นะเจ้าคะโยมก็ไปปฏิบัติสายอื่นแล้วก็ใช้สิทธิ์เอาวันลาพักร้อนของตัวเองเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเหลือก็จะไปท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องอื่นต่อไปเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการที่มาตรงนี้ปุ๊บก่อนมาก็เตรียมพร้อมมากเลยค่ะอุปกรณ์การเรียนอะไรเนี่ยมีหมดเลยแล้วนี่ก็ถามคุณสุนันทาต้องมีขึ้นกรรมฐานไหมคะเตรียมชุดไว้พร้อมคืออุปกรณ์เหมือนกับเราไปเรียนของคอร์สคุณแม่สิรินะคะหรือว่าวัดมเหยงค่ะจะต้องมีสบายเธอจะต้องติดกิ๊บให้เรียบร้อยเธอนู่นนี่นั่นคือพร้อมตั้งใจเรียนนะคะแต่ว่าพอเข้าจริงๆแบบท่าดีแต่ยังไงก็ตามนะคะเพราะว่าพออยู่ในห้องนี้นะคะเราเห็นเด็กๆ3คนน่ะเราจะแบบเราจะอายเด็กอะแล้วแม้ว่าผ่านมาหลายสนามนะคะแต่พอเห็นเด็กเฮ้ยเคยเห็นในเฟซนะมันมีเด็กโรงเรียนรุ่งอรุณหรือเด็กโรงเรียนอะไรที่มันเก่งๆอ่ะไอ้นี่ต้องมาจากเด็กสามคนนี้ต้องมาจากที่นี่แน่ๆเลยพอเข้าไปถามเขาบอกไม่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยอย่างวันแรกยังตื่นเต้นอยู่แม้ว่าจะได้ห้องแบบถ้ำแต่ว่าก็โอเค
คือมันก็ไม่เคยอยู่ห้องแบบนี้แต่ก็โอเคนะคะอยู่ได้สนุกสนานดีแต่ที่กลัวมากก็คือกลัวเป็นคนหลับง่ายมากจนต้องบอกคุณสุนันทาบอกว่าเนี่ยทำไงดีถ้านั่งๆแล้วหลับคุณสุนันทาก็จะบอกว่าอ๋อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหลวงพ่อมีวิธีการดิฉันหลับง่ายมากเลยนะคะคุณสุนันทาบางทีขับรถถ้าไม่เตือนตัวเองจะต้องหลับแน่ๆคือขับรถกลับบ้านแต่ว่าก็คืออันนั้นรู้ก็พยายามทำตัวเองให้ตื่นนะคะก็จะตื่นรู้บางทีทำงานทั้งวันเพราะว่าทำงานเป็น legal officer แล้วก็เป็น counsel ด้วยแล้วก็ต้องดูพวกสัญญาซึ่งมันจะใช้สมองคิดอ่ะพอสัก5โมงเนี่ยมันเริ่มล้าเราขับรถกลับบ้านเนี่ยบางทีเราต้องพักที่ปั๊มเพราะว่ามันล้ามากอะค่ะแล้วก็เคยเรียนหลวงพ่อบอกว่าโยมถ้ามันไม่ไหวโยมก็น่าจะลองพิจารณาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยดูแต่ทีนี้โยมคิดว่ามันเป็น challenge ของโยมอะคือถ้าโยมไม่อยู่มีหลายคนมีความสุขอะเจ้าค่ะความสุขในที่นี้ก็คือการที่เราได้เห็นข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วโยมคิดว่ามันเป็นการทดสอบตัวเองอยู่เสมอมันเป็นแบบฝึกหัดให้เราอะอย่างเขาจับคนโยมอยู่เอ็กโก้โกลูมานะคะจะเจอสารพัดรูปแบบมากแล้วก็เป็นบริษัทที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องพลังงานที่ตอนนี้มีกระแสเยอะแยะมากมายค่ะทีนี้เราก็ต้องเอาที่เราเรียนเนี่ยค่ะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็มันก็ใช้ได้ผลนะเจ้าค่ะทีนี้จะขอกลับมาห้องปฏิบัติโยมชอบวิวแล้วหลวงพ่อคงเห็นว่าโยมเพลินกับวิวท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะติดสบายโยมก็แอบดูแล้วก็เปลี่ยนมานั่งมุมทางนี้ทีนี้เวลาง่วงมากโยมก็จะใช้วิธีเดินถอยหลังแล้วก็จะนับถ้าใช้ก้าวปกตินะเจ้าคะอันนี้มันประมาณ17ก้าวจากฟากนี้ไปฟากนี้ทีนี้ตอนแรกตอนที่เราเดินช่วง 2-3 วันแรกอะเจ้าคะจะมีคุณยายนั่งข้างหลังเรากลัวเดินเหยียบคุณยายเพราะว่าเคยไปเรียนที่ยูอาคุณแล้วเดินซึ่งก็รู้สึกผิดอะค่ะก็เลยไม่กล้าอยู่ที่นี่ก็จะไม่ค่อยกล้าก็เดินต้องดูข้างหลังมันทำให้เราระวังแต่เอ๊ะทำไมเดินไปหน้ามันได้19เดินกลับมามันได้17นะมันก็เลยงงว่ามันหายไปที่29ก็มาหาตัวเองเจอว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเราระวังมากก้าวมันเลยเล็กลงอันนี้ก็คือพัฒนาตรงนี้แล้วทีนี้พอง่วงมากช่วง 2-3 วันแรกนะเจ้าค่ะก็ดูแชนเดอลีแล้วดีแต่กันนั้นก็มีมารผจญอีกโยมก็ไม่อยากจะว่าเพื่อนน่ะนะคะคือวันแรกเจอโฮเซแล้วก็ไปคุยสเปนิชกันแล้วก็เขาก็จะชอบมากว่าเอ้ยคุยได้พอคุยได้มันก็จะคุยต่อพอคุยต่อแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้มันปิดวาจาก็พยายามบอกก็ดีก็ใช้วิธีบอกว่าอ่ะงั้นที่ยูเลคเชอร์ไว้อ่ะเขาจะขอถ่ายเอกสารก็บอกก็ได้เพราะเป็นคนที่ชอบจดนะเจ้าค่ะที่ต้องจดเพราะว่าเวลาอยู่ที่ทำงานถ้าทำงานเสร็จเวลาว่างปุ๊บจะเอามานั่งอ่านแล้วก็revise ว่าไอ้สิ่งนี้เราทำมาแล้วยังหรือว่าบางพอยที่เราได้เรียนหรือได้รับรู้เรายังไม่เคยทดลองค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยคิดว่าแต่ละบทเนี่ยมันสามารถจะปรับใช้กับชีวิตจริงได้แล้วทีเนี้ยขออีกหนึ่งประเด็นโยมมีปัญหาเรื่องโยมจะได้ยินเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะคะระหว่างเดินไปช่วง 2-3 วันแรกอะค่ะมันจะมีเพลงที่เขาฮิตกันอยู่ในไลน์อะแล้วโยมชอบฟังเพลงนี้มากเนี่ยมันเพลงนโมตัสสะมันก็จะเข้ามาในหัวตลอดเวลาเลยนะแล้วพอเห็นเด็กๆก็ไอ้น้องพวกนี้มันต้องร้องเพลงนี้ได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ยังร้องกับเขาไม่ได้เดี๋ยวค่อยร้องวันหลังอะไรเงี้ยก็เลยห้ามตัวเองไว้เจ้าค่ะสรุปว่าโยมยังไม่กล้าไปวัดแพร่แสงเทียนเพราะว่าโยมกิเลสยังหนาแล้วโยมรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นการฝึกขั้นสูงมากเลยแล้วก็โยมต้องฝึกตัวเองณปัจจุบันให้ได้ก่อนด้วยความที่ว่าจริตบางอย่างท่านบอกว่าเรามีเพื่อน6คนที่จะชวนเราไปเที่ยวนั่ง 2-3 วันแรกนี่อยากไปดีโอสยามตรงนั้นมันผู้หญิงชอบหลวงพ่อมันสนุกอะค่ะมันเพลิดเพลินสุดๆค่ะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยช่วง 2-3 วันแรกมันติดมากเลยอ่ะแล้วก็อยากจะไปแต่พอวันที่4ที่5ที่6เนี่ยอาการง่วงไม่มีจะมีง่วงบ้างก็พยายามเดินถอยหลังแล้วก็ความอยากไปเที่ยวดิโอสยามก็น้อยลงก็ไม่มีเลยมีความรู้สึกว่า
ดีเดี๋ยวต้องไปทำต่ออย่าทิ้งแต่ขอพักนิดนึงแล้วการที่คือพี่บางท่านก็จะชวนบอกว่าให้ไปปฏิบัติต่อที่วัดดอยแต่ยมก็บอกว่ายมก็จะบอกพี่ว่าโอ้15วันมีเงื่อนไขเรื่องเวลา2อันนั้นมันเหมือนแบบสำนักถ้าเราจะเทียบมันเหมือนภูตึงกับเซาหลินน่ะไอเราขอแค่ตีนดอยก่อนได้ไหมแบบมันยังไม่เข้มขนาดนั้นเป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่เจ้าค่ะแต่ถ้าเรื่องอื่นก็พอไปกับกลุ่มได้เจ้าค่ะก็จะพยายามต่อไปเจ้าค่ะก็ติดตามทางไลน์ในการที่เราจะทำปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นในสมาชิกในเฟซบุ๊กทั้งหมดก็เจอเห็นว่าในราชวงศ์กรุงเทียนก็จะหลังมาทำมาก็ได้ไปต่อประธานในต่างๆในราชวงศ์กรุงเทียนในกลุ่มมุสลิมใน My Great Voice แล้วก็ในที่แก้ให้ถึงรู้นะตอนนี้ก็ทำสื่อที่ทำสื่อมาเราเนี่ยถึงที่สองในสิ่งนี้ก็มาเป็นผลงานชุมชนกรุงเทียนที่ทำประธานได้สมบูรณ์ความต่างๆที่อันนี้ก็เดี๋ยวก็ได้ติดตามรายการนี้ก็ได้เริ่มเข้าใจในคอนเซ็ปต์หลักว่าเราต้องการมาพัฒนาตัวตื่นรู้เพราะเราเก็บความสงบกันมานานแล้วความสงบแล้วก็ถูกเราก็ต้องไปหมดโปรโมชั่นสำนักนี้แล้วก็ไปหมดใช้สำนักนั้นก็ได้สีมาแค่กี่ก็ได้มาทำเราก็ไม่รออยู่ดีนะมันก็เราไปซื้ออะไรบัตรโทรศัพท์มาเจอเขาหมดแล้วก็ไปเล่นคำอยู่ไม่สิ้นสุดเพื่อมาทำตัวตื่นรู้ให้ที่เลยระบบอะไรระบบที่ไม่ต้องเตรียมเงินนะเป็นความระบบสมัยใหม่เป็นออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นเหมือนกันเราต้องทำระบบเรียนรู้สื่อสารในการใช้จิตของเราเวลาต่อไปก็มาจะให้น้องพิชาอันนี้ก็ตั้งใจนะแม่นมัสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีคุณพี่คุณน้าคุณอาคุณป้าทุกคนครับก็มาที่นี่ก็เป็นครั้งแรกครับก็พ่อก็ถามว่าอยากมาไหมก็อยากลองศึกษาดูนะครับถ้าเห็นพ่อเขาทำทุกวันก็ช่วงแรกที่มา3วันแรกก็มีอาการง่วงครับง่วงมากๆเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่เคยตื่นตี3มาก่อนก็ง่วงเป็นพักๆเนาะแต่วันแรกนี่คือง่วงทั้งวันเลยก็ดูอาการง่วงว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเป็นพักๆบ้างก็แต่วันที่4ก็ไม่มีอาการแทบไม่มีอาการง่วงครับแต่ก็จะรู้สึกเบื่อๆอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่6มีไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนตัวเองแก่เพราะปวดหลังครับเดินกอดอกเดินจงกรมแล้วไม่รู้ทำไมมันปวดหลังก็ไม่รู้ครับแล้วก็ลองแล้วก็ลองเปลี่ยนท่าเลยเป็นนอนบนเบาะครับนอนพอนอนทำไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่เหลือครับหลับครับหายไปทั้งหมดครับหลับ15ทีเองครับดีแน่พอไม่เจ็บมีครับก็รู้สึกตัวมากขึ้นครับรู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้างปกติก็ปล่อยให้ทำไปงั้นไม่ได้คิดอะไรก่อนครับก็มีสติมากขึ้นครับเรื่องงานเนี่ยถือว่าเป็นการน่าสนนะน่าสนในการต่อไปผมทำได้มากโดยเฉพาะอย่างที่เขาว่าในเรื่องนี้แก่ใหญ่ที่เขาได้ทำบ่อยเพราะว่าการที่เขาเข้าใจอะไรนี้เขาจะได้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยแล้วก็เรียนรู้ในการที่ใช้สตินะแล้วมาถึงวันนี้มาเอาเรื่องนี้เข้าไ
ษาเรียกว่าครูศาสตร์ที่4เพราะฉะนั้นการที่ครูเนี่ยดูแลตั้งแต่ครูก็เรียนจนไปตอนที่เอา IAC มาสักครึ่งปีก่อนแล้วเราไปดูที่ดูนักเรียนแล้วก็พานักเรียนออกทำกิจกรรมแล้วเจอเสียงในกิจกรรมว่าให้รู้สึกต่อกิจกรรมนั้นอย่างไรก็รู้สึกว่าเด็กเขาโตเกินไปเราต้องมีชอบมีความตั้งใจและขยันในการทำงานถ้าเราใครขาดสติใครมีสติเขาก็จะเตือนเองนะเพราะฉะนั้นเองทางโครงการนี้มาว่าเราเข้าเรื่องโครงการศึกษาที่อยู่ทางไปเรียนที่พุทธโดยอาศัยเรียนรุ่นวัสดุการศึกษาที่เป็นแก่นำก็มีความไว้แต่รุ่นนี้เพราะฉะนั้นตั้งใจปฏิบัติให้มากนะเพราะเราได้ยินถึงตาเราแล้วนะนวัตการหลวงพ่อและอาจารย์ต้นแบบสองท่านนะคะค่ะดิฉันทัศนีกลิ่นอังกาวนะคะก็อยากมาเติมธรรมะลงในใจอะแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าที่ไหนมีอาจารย์จะต้องมาฝึกสมาธิอะไรนะฮะก็มีชีวิตเหมือนนิทานเรื่องนึงที่ได้ฟังวันที่หนึ่งก็เป็นเมียคนที่หนึ่งซึ่งก็นานๆจะไปสักทีหนึ่งวัดครบรอบวันเสียชีวิตของคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยหรือวันเกิดเราหรือวันอาสาฬหบูชาต้องวันพระใหญ่ๆจริงๆเราถึงจะไปหรือจัดทอดกฐินเองเลยอะไรเงี้ยรับทอดกฐินเลยรับสร้างพระเลยเลยทำนองเนี้ยแล้วจะไปไหนงานใหญ่ๆก็มีแนวคิดว่าเดี๋ยวเราก็เกษียณแล้ววันเหลือๆของเราล่ะที่เราไม่ทำงานจะทำอะไรดีนะก็คิดจะเติมสิ่งดีๆลงไปในใจแล้วก็วันหนึ่งที่ต้องกลับไปอยู่กับตัวเองก็จะได้มาพื้นปฏิบัติเป็นกับเขาบ้างนะก็ได้มาที่เนี่ยวันแรกก็เป็นเด็กใหม่นะฮะก็ไปฝึก14ท่าก็รู้สึกสนุกดีนะฮะก็ฝึกท่าอยู่เป็นวันๆเลยพอวันที่สองก็ฝึกนั่งนานๆโอ้โหเมื่อยจริงๆก็ไปทานข้าวก็บอกว่าดีนะเนี่ยที่เขาให้โบกไปโบกมาเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาคงจะไม่หลับที่ไหนได้เพราะว่าต่อว่าโอ้โหหลับตั๊บหลับอะไรเงี้ยนะเอ๊ะหลับทำไมก็สงสัยว่าเราหลับทำไมนะลุกเดินก็แล้วนั่งก็แล้วนั่งนานๆก็ปวดขาปวดอะไรเงี้ยนะลุกเดินก็หายแต่เดินไปเดินมาว่ามันปวดแขนเดินแบบไหนกันมันปวดแขนปวดหลังเราก็มองว่าเราไปจับมันแรงไหมเอาน้ำหนักไปไว้ตรงไหนก็มีน้องคนหนึ่งน้องตุ๊กเขาบอกพี่อ่ะยกผิดท่าต้องไปยกช้ำๆแต่วันนี้ก็ยังไม่หายนะยกมาทุกวันบางวันก็ยกไม่ไหวเลยรู้สึกเมื่อยเหนื่อยตีสามถึงสามทุ่มอู้ยทำงานไม่เหมือนไม่ได้ทำงานนะมาที่เนี่ยแต่ดูเหมือนเรื่องราวมันเยอะการปฏิบัติมันเยอะเหลือเกินในชีวิตโอ้ยมันเหนื่อยก็แปลกดีทั้งที่ไม่ได้ทำงานนะฮะแค่มาประพฤติปฏิบัติว่ารู้สึกยังไงเรารู้สึกทุกวันแหละฮะแต่ตื่นเราก็ตื่นนะฮะแต่จะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เวลาที่เราตื่นเรารู้สึกสนุกแช่มชื่นมองคนนั้นคนนี้ทำยามมาเบื่อแล้วก็ไปดูคนอื่นก็ทำอะไรกันนะลองนั่งนิ่งๆบ้างสิดูสิพระต้นแบบของเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งตายแล้วก็ดูพระต้นแบบเอ๊ะเขานั่งอยู่ได้ยังไงเนี่ยท่าเขาก็สวยดีนะท่าลงทำแรงๆสิจะได้ตื่นเราก็ทุบมันเป็นแรงๆเนี่ยทุบไปเรื่อยๆแขนเราก็ปวดอยากทุบเลยเราก็ทำขึ้นนึงแล้วกันทำแบบลอยๆเบาๆเลยรู้สึกสนุกเรารู้สึกสนุกแต่ถามว่าเราซึมซับจะเห็นอะไรไหมเราก็รู้สึกว่าถ้าทำอย่างเนี้ย
เราเจ็บนะมันหนักนั่งนานๆมันก็หนักเราก็เดินเปลี่ยนท่าภาชนะที่รองนั่งเนี่ยมี4ด้านนั่งทุกด้านเรานั่งทุกด้านเลยนั่งทุกด้านจนกระทั่งเราก็ไม่หายง่วงมันมีครั้งหนึ่งพระอาจารย์บอกว่าหาไม่เจอหรออะไรวิธีที่จะไม่ง่วงอ่ะอู้หาตั้งหลายวิธีแล้วนะในที่สุดก็เอาใหม่นั่งมองพระพุทธรูปมองแล้วเกิดอะไรก็ถามตัวเองเหมือนกันว่ามองแล้วเกิดอะไรเอ๊ะนั่งนานๆแบบนี้ไม่ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยก็ถามใจตัวเองว่านั่งนิ่งๆกับเขาไม่เป็นไงอะไรทำดอกแย่ได้ก็ขำไปด้วยก็มองคนนู้นคนนี้เห็นคนหลายคนก็หลับเนาะหน้าตาก็ไม่เห็นเบิกบานเลยหน้าตาก็ง่วงบ่อยกันไปแท้เลยเอ๊ะปฏิบัติธรรมแบบไหนกันเนี่ยมันดูหนักหน่วงง่วงเหงาหางนอนอะไรเงี้ยนะก็โอ้ไม่มีกิจกรรมอื่นเหรอก็ลุกเดินไปห้องน้ำบ้างเอาน้ำมาจิ้มตาเลยเราพูดจริงๆแล้วเอาน้ำมาจิ้มตามันนั่งอยู่ก็เอาน้ำมาจิ้มตาว่าไม่ได้แบกไม่ได้หามเจ้าจะนอนไปทำไมนั่งหนาชีวิตเนี้ยมันไม่ยาวหรอกนอนกันมากมายเหลือเกินก็สั่งใจตัวเองไว้อย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งฝนมันก็ตกเราก็ไปดูสายฝนบ้างดีกว่าก็รู้สึกแช่มชื่นมีฝนตกมีใบไม้เขียวมีสัตว์ต่างๆหนีฝนอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่รู้หรอกนะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวตื่นรู้อะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราคิดว่าหนทางนี้ละมั้งทำให้ต้องมาที่เนี่ยเพราะเราก็ไม่เคยคิดจะเติมอะไรลงไปในใจพระอาจารย์สงบก็บอกให้เอาออกเราเอาออกไม่ได้แล้วมันเข้าไปแล้วหมายความว่าเศษฐานที่สะสมมานานจนอายุป่านเนี้ยเข้าไปจนล่ามันงอเหมือนที่พระอาจารย์บอกเราก็ไม่ได้คิดแบบว่าอาจารย์สงบหรอกว่าเราจะเอาออกแต่เราจะคอยเติมสิ่งดีๆลงไปในใจเราเรื่อยๆที่เหลือจากนี้ไปจนชีวิตมาลายก็แค่นี้แหละค่ะท่านไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ก็มองภาพรูปได้ดีนะแต่ว่าทุกทีแล้วเนี่ยเวลาเราไปเข้าคอร์สที่ไหนก็ตามที่สิ่งรอบใจให้มีการให้รอบใจออกไปเรื่อยๆหรือแม้แต่จะไปเข้าอบรมก็ประชุมก็จะมีเรื่องเกณฑ์สิ่งรอบใจคือจิตของเราเนี่ยมันต้องมีอาศัยต่อสิ่งรอบตลอดเวลาจิตวิญญาณของเราจิตของเราที่หมอนเองแต่พอในหลักวิธีการรู้เกณฑ์เราจะให้จิตของเราอยู่กับเราไม่ได้ที่เรื่องนี้นะครับโดยที่ไม่มีสิ่งรอบเพราะนั้นบางอย่างเราไม่สร้างเกณฑ์อะไรเพื่อจะรอบใจของเราเองเพราะเราผ่านสิ่งนั้นมาแค่ผู้ที่เราทำจิตของเราตัวเองไม่ได้ก็ใส่สิ่งรอบให้เราเรียนได้มันไม่เป็นอะไรอีกเป็นงานแต่พอวิธีการเรียนไม่ต้องใช้สิ่งรอบใช้ตัวความรู้สึกของเราเองถ้ามันตั้งไม่ได้มีเลยก็ได้แต่ให้ตัวนี้มันไปตั้งไม่ได้ก็ใช้การเคลื่อนไหวของขาของแขนเนี่ยเขาเป็นตัวรอดเส้นหนึ่งเพราะฉะนั้นหลังแบบที่เราทำนี้มานานก็ควรได้ผลนะคือหมายความว่าอีกเราจะแข็งขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งอื่นมาล่อในแต่ละแห่งก็จะมีสารพัดนั่นแหละโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้ทุก5นาที10นาทีทุกชั่วโมงที่จะล่อทำเรื่องนี้นะแต่ใช้วิธีไม่มีสิ่งที่เราดูคือเอาตัวมุ่งเองนี่แหละคืออยู่ไม่ได้พอทำได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็ง่ายขึ้นสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งที่ของเราเริ่มเติบโตเริ่มตั้งถ้าหากว่าเราปลูกต้นไม้ใหม่เนี่ยถ้าเราตอนแรกเราตีไม้ด่างเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยเอาไม้ด่างออกเลยต้นไม้ก็ยังตั้งตัวไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเอาไว้ดามไม่ได้ในชีวิตประจำวันของเรามีสิ่งที่ต้องดามใจของเราเอาไว้ที่แห้งหมดนั้นอันนี้อย่างน้อยก็ดีเองการทำงานนะหาเงินสารพัดอะไรแต่จะสร้างงานเพื่อข้อที่ของเราเพื่อที่ของเราจะเพื่อวัตถุที่เราอยู่ของเราแต่วิปัสสนากรรมฐานต้องการดีกับดีมาเพื่อตัวเองโด
เลยที่ต้องมีสิ่งรอบที่มีสิ่งอีกเลยว่านั่นนี่คือเป็นเหตุการณ์ของพิธีการนี้โดยเฉพาะว่าเราทนได้แค่ไหนเท่านั้นคือเมื่อเราทำอะไรแค่ยกมือเนี่ยนะแค่ยกมือเท่านั้นเองเอาใจไว้ที่มือใจไว้ที่เท้าแล้วไม่นานจะได้พึ่งตัวเองได้แต่เราแรกเป็นเครื่องตรวจสุดๆแล้วก็มันก็อีกนั้นมาตลอดแต่ทีนี้มันอีกตัวเองอยู่อีกไม่เป็นแต่เรามีความพยายามหาวิธีตรงนั้นนี้ว่าแล้วทำอะไรที่สอดคล้องแล้วจะรู้สึกว่าอย่าพึ่งตัวเองได้ก็รอคุณนะเจ้าเผื่ออะไรคุณพอนะก็เชื่อหน้าต่อไปอะไรโยกต่อเลยนะค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะก็กระชับเลยดีกว่าเพราะว่าเวลาเหลือน้อยอยากจะขอบคุณพระอาจารย์นะคะคือดูพระอาจารย์มา 5-6 วันเนี่ยสังเกตว่าพระอาจารย์เนี่ยภายใต้บุคลิกที่น่าเกรงขามของพระอาจารย์เนี่ยแต่พระอาจารย์เปี่ยมล้นด้วยความเมตตากับพวกเราอย่างสูงมากๆเลยคือพระอาจารย์เนี่ยสามารถจะพูดเรื่องยากๆเนี่ยเรื่องการปฏิบัติทำยากให้เป็นเรื่องง่ายได้แล้วก็เข้าใจได้ไปใน 5-6 วันแล้วก็ขอบคุณน้องตุ่มนะแล้วก็สถานที่เนี่ยคือเราเพียบพร้อมทุกอย่างมีคนดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องที่พักหลับนอนเรื่องบรรยากาศอะไรเนี่ยมันเสริมให้เราปฏิบัติทำได้อย่างเต็มที่เลยค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องอะไรก็คือปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนมาไปวัดมา2ครั้งก็จะได้อะไรกลับไปแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันเคยใจร้อนคล้ายๆกับชดานะคะเคยอะไรที่มันแย่ๆชอบว่าคนชอบดุชอบพูดไม่ดีหรือใจร้อนอะไรเงี้ยเป็นมาหมดทุกรูปแบบน้องๆหลายคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยว่าใครก็ไม่ค่อยว่าโกรธก็ยากขึ้นแล้วก็ทำอะไรก็ช้าลงมีสติในการพิจารณาทุกอย่างตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ว่าเข้าครัวซักผ้าทำอาหารหรืออะไรเงี้ยก็ใช้สติพิจารณาตลอดคือใช้ได้จริงๆค่ะแล้วก็เวลา 5-6 วันที่มาอยู่เนี่ย2วันแรกก็จะมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบมานานพอวันที่3ถึง6เนี่ยฉิวเลยค่ะเพราะว่าเอาชนะนิวรณ์ตัวง่วงนอนเนี่ยได้อย่างเด็ดขาดก็ใช้กลเม็ดหายใจเข้าลึกออกยาวเหลือกตาซ้ายขวาหน้าหลังอ้าปากบิดหูทำอะไรเป็นเทคนิคแล้วก็ใช้ท่าออกกำลังกายที่พระอาจารย์สอนเนี่ยมาใช้ตลอดเวลาใช้ท่าโยคะใช้อะไรทุกรูปแบบกลอุบายอันนี้ผ่านค่ะเรื่องนิวรณ์ไม่เกิดเลยเรื่องเมื่อยเรื่องปวดเนี่ยก็แทบไม่ค่อยมีเพราะว่าเราจะเปลี่ยนท่าอยู่เรื่อยคือไม่ไปหลงติดกับท่าอะไรมากๆไม่ไปพยายามไม่ไปสร้างทุกขเวทนาให้ตัวเองเลยก็จะเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบที่ปัญหาไม่เรียกว่าแทบไม่มีเลยแล้วก็คิดว่าได้ไปเต็มๆค่ะก็ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะก็มาสังเกตดูนะคนที่มันตั้งใจเรียนรู้แล้วก็ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเอามานับได้ว่าแทบไม่มีใครพูดที่อ่านที่เรียนคุณท่านเยอะกว่าที่เช้าเอามาสิ่งน้อยแค่เดียวเราเสนอชาญจะในช่วงที่สภาที่เราได้เสนอแต่อันนี้มาเป็นของความหวังว่าจะมาว่าอยากให้คนทุกคนเนี่ยรู้จักที่จะมีแก้ไขตัวเองแล้วก็มีสโลแกนรู้ว่ากายต้องไม่ป่วยใจต้องไม่ทุกข์ถ้าเรามาในทางใสที่เราต้องการได้สองอย่างนี้คือหมายว่าป่วยใจเยียวยาตัวเองได้ไม่ต้องไปกินยาหมออันใดก็ตามที่เรารักษาดูแลตัวเองได้ว่าเราไม่ป่วยแล้วกายก็ไม่ป่วยใจก็ไม่ทุกข์และสนุกกับการปฏิบัติธรรมแค่นี้พอใจแล้วดังนั้นวิธีกายที่ป่วยก็หลายทางเยอะอันนึงก็คือการทำโยคะการทำคุณค่าการรักษาสุขภาพด้วยวิธีทางเลือกจะเป็นอาหารจะเป็นน้ำหมักจะเป็นการใจเขาบอกว่าวิธีใดก็แล้วแต่ให้รู้สึกเองให้ได้มันมีอะไรเยอะแยะในหน้าเรามากแต่ว่าถึงว่าเราตื้นตัวเองไม่ได้จะไปพึ่งหมอพึ่งยาพึ่งวัตถุต่างๆตัวเป็นตัวรอบเป็นพึ่งจริงๆซึ่งไม่ใช่พึ่งที่นะครับว่าพึ่งที่พึ่งที่มั่นคงแต่เราสวนทางกับที่พุทธเจ้าที่สอนบทว่าอาการอิรุณานายโอเคไหมดูแลเป็นที่พึ่งของตนแต่เราไปพึ่งอะไรที่แย่เลยนะข้างนอกพึ่งวัตถุนั่นเองเห็นอยู่ก็
สกิลใจว่าในการเดินดูแลว่าโยมเวลาเกิดง่วงเกิดน้ำตาชีขึ้นมาโยมจะเอาท่าอะไรคุณไปเล่นที่นั่นมาทำสักพักอยู่ไปเปลี่ยนแทนแต่คนนั่งง่วงได้ชั่วโมงต้นท้ายที่4ต้นท้ายไม่เคยคิดเลยเอาก็แปลกใจนะไปที่ไหนคนนั้นมีต้นท้ายเอามาแช่ได้หนึ่งก็ได้แต่เห็นบางคนไม่ขึ้นได้เราก็ทำใบพัดขึ้นมาใช่ไหมใบพัดก็ขาดกรุณาเอาไปใช้ก็ที่เราดูแต่มาสามสามสี่เช้านี่นะเราจะแก้ไขอะไรเยอะเลยมาท่านบอกตั้งแต่แรกเรามาเที่ยวทุกที่ใหม่งานที่ทำไปเป็นเหนื่อยโดยท่านไม่เบื่อแล้วก็สนุกได้ทั้งวันเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่ในตัวของการฝึกเนี่ยมันเป็นการสร้างอาชีพขึ้นในตัวของเองโดยที่เราอาชีพนี้มันก็จะไปพ่อเลื่อนไปทำให้ปอดของเราโล่งโปร่งแล้วก็ไปเปลี่ยนเลือดเสียเป็นเลือดดีได้เลือดดีที่ไปบำรุงเซลล์ต่างๆที่เกิดมีพลังขึ้นมาแล้วก็จะมีกำลังในการทำงานเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะที่สี่ต้นท่าเดี๋ยวนี้พร้อมกับแวะให้อีกต้นท่าสามใช่ไหมต้นเลยที่สี่เด็กที่พ่อคุณภาษาอินนะเอาไปสอนลูกสอนหลานได้ไหมสอนพี่สอนน้องสอนพ่อแต่ได้หมดเป็นพี่เองเราสามีพี่ในครอบครัวได้ด้วยมาเรียนนั่นหรือเปล่าอาจารย์อีกนิดนึงค่ะอยากจะบอกพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ให้ไปเก็บอารมณ์ภายในวันที่สองเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าใจชอบพิสูจน์ตัวเองกับเพื่อนๆมากกว่าก็เลยอยู่อย่างนี้ต่อไปค่ะนั่นแสดงว่าใครอยู่ด้วยการเก็บอารมณ์นั้นมีความเพื่อเก็บกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกลูกค่ะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านส่วนตัวเองนี่ก็เคยปฏิบัติสายอื่นมาบ้างทางแนวหลวงพ่อเทียนนี่จะไม่เคยรู้จักเลยก่อนที่จะไปวัดป่าสุกโตก็บังเอิญมีคุณแม่ของเพื่อนบ้านมาทำท่าให้ดูครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำแล้วเขาจะได้สมาธิดีมากก็ให้เขาทำให้ดูแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อเพราะว่าดูแล้วแปลกดีก็พอดีที่ทำงานจัดคอร์สไปวัดป่าสุขโตพอดีช่วงนั้นอยากไปต่างจังหวัดก็เลยสมัครไปก็ไปถึงวัดก็พระอาจารย์ก็สอน14จังหวะก็ได้ลองปฏิบัติก็นึกว่าเหมือนคุณแม่ที่เพื่อนบ้านสอนเลยก็ลองปฏิบัติก็เห็นตัวว่างแล้วก็เห็นความคิดเห็นตัวเบื่อเห็นความง่วงนี่เห็นบ่อยมากจะเป็นคนง่วงง่ายขับรถก็จะหลับก็จะใช้วิธีหยิกแขนตีหน้าแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เข้าปั๊มน้ำมันหรือไม่ก็หาที่ปลอดภัยจอดนอนสักครึ่งชั่วโมงก็จะไปต่อได้มีคุณภาพให้แล้วคงจะไม่เป็นไรก็ยังเป็นอยู่ต้องกลับไปลองทำค่ะพระอาจารย์ขณะที่คุณอะไรคุณใช่อันตรายว่าพอกลับจากวัดป่าสุกโตก็รู้สึกว่าชอบติดใจบรรยากาศวัดแล้วก็พระอาจารย์ท่านสอนดีมากพอปีต่อๆมาที่ทำงานจัดก็สมัครไปทุกปีก็ไปมาได้3ครั้งไปมาได้3ครั้งแล้วก็คุณสุนันทาก็ชวนไปอาสมมาตาแต่ว่าไม่กล้าลาที่ทำงานเพราะว่าเกรงใจเพื่อนก็พอดีคอร์สนี้ก็คุณสุนันทาส่งทางไลน์ให้ชวนมาก่อนมานี่ประมาณ3-4 วันมั้งคะก็กลัวจะลาไม่ทันเหมือนกันก็คุณสุนันทาก็ส่งแบบฟอร์มส่งอะไรไปให้เรียบร้อยก็พอดีลาทันก็ได้มาก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จักอาจารย์เคยแต่ได้ยินคุณสุนันทาเอ่ยถึงให้ฟังก็ดีใจที่ได้มาปฏิบัติคอร์สนี้ได้เจอพระอาจารย์ก็มาปฏิบัติวันแรกก็ง่วงมากเพราะว่าอดนอนจัดเสื้อผ้าวันแรกนี่ง่วงมาก
ยังไงก็ไม่อยู่พระอาจารย์บอกให้เปลี่ยนท่าทำนู่นทำนี่ทำแล้วก็ไม่อยู่วันที่สองก็ง่วงอยากแต่น้อยลงมานิดนึงวันที่สามก็พอๆกับวันที่สองวันที่สี่ก็พอๆกันจนนั่งเผลอหลับพระอาจารย์มาเตือนพระอาจารย์บอกว่าให้ลองเปลี่ยนท่าบ้างก็เลยลองเปลี่ยนท่ามันก็ยังไม่หายเดินมันก็เซมันง่วงเดินไม่ไหวก็เลยลงไปข้างล่างก็ดีขึ้นได้ดูวิวได้ดูวิวก็ดีขึ้นไม่ค่ะวันอันนั้นวันแรกค่ะวันแรกที่ออกไปข้างนอกที่พระอาจารย์บอกให้ปฏิบัติในห้องไม่ให้ออกไปก็เห็นว่าในห้องมันทึบๆก็เลยออกไปเดินข้างนอกมันโปร่งดีพระอาจารย์ก็เดินมาบอกว่าไม่อนุญาตให้ออกมาเดินข้างนอกแล้วพระอาจารย์ก็สอบถามบอกว่ายังไม่ได้ถามโยมเลยว่าปฏิบัติเคยปฏิบัติมาบ้างยังไงก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าก็ปฏิบัติมาบ้างก็เห็นตัวคิดตัวรักคิดพอเราไม่สนใจไม่อะไรมันเราปฏิบัติต่อเรามาสนใจการเคลื่อนไหวเรามันก็จะเลิกไปเองแป๊บเดียวแล้วก็เห็นตัวว่างตัวที่ไม่คิดอะไรเลยแล้วทีนี้พระอาจารย์ก็ถามบอกว่าแยกรูปแยกนามได้หรือยังพอดีเราไม่ค่อยอ่านหนังสือธรรมะมากเท่าไหร่เอาไปนอนกอดเฉยๆก็จะงงไม่รู้ว่ารูปนามเป็นไงก็บอกพระอาจารย์บอกยังไม่ได้แค่เห็นความคิดก็ยังติดใจอยู่ว่าแยกรูปแยกนามเป็นยังไงก็ลงไปถามคุณตุ๋มบอกว่าพระอาจารย์ถามว่าแยกรูปแยกนามได้หรือยังเนี่ยไอ้รูปนามนี่มันเป็นยังไงคุณตุ๋มก็ไม่ยอมบอกให้ไปถามพระอาจารย์เองส่วนวันที่5วันที่6วันที่7นี่ก็ห่วงลดลงมากก็มีแค่นี้ค่ะในการคอร์สนี้เนี่ยที่หลวงพ่อสอนจำอยู่เรื่องว่าขอเสริมอีกนิดนึงคือมาคอร์สหลวงพ่อเนี่ยได้ท่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยก็มีได้ท่าดีได้ท่าออกกำลังกายแล้วก็ได้เพิ่มมาอีกเป็น28จังหวะแล้วก็ได้ท่าลุกท่าคุกเข่าพับเพียบท่าเทพธิดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือเรียนอุบายก็เรียนให้จิตมันอยู่ได้เองหาเครื่องให้จิตมันได้เล่นเยอะๆสมมติเรามีไอ้ของเล่นที่ตอนที่เล่นเดี๋ยวเราเบื่อใช่ไหมค่ะแล้วมันมีหลายอย่างเขาเล่นทั้งวันจิตของเราเป็นเด็กแล้วเรามีเครื่องเล่นใกล้ๆเขาเล่นอยู่แต่ถ้าไปเอาของเล่นที่อื่นมันอะไรล่ะมันออกไปง่ายแต่ถ้าของเล่นเขาดีอยู่เนี่ยมันก็ยี่สิบก็วนอยู่แบบนี้แหละพวกสี่ก็วนอยู่ในสี่แต่ถ้าเขาเล่นข้างนอกมันน่าไปรวดเลยนะกินมันก็ออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเล่นอยู่แล้วถ้าช่วงท่าเชื่อมอยู่ในกายก็ยิ่งเล่นมันก็เล่นอยู่ในนี้แหละก็เล่นทั้งวันกินของเราก็ไม่ไปไหนสมาธิก็เกิดเพราะฉะนั้นพวกท่าต่างๆเพื่อเป็นที่เป็นสนามให้จิตของเราทุกคนอยากจะใช้ลมให้มีตาให้มีเต้นนะเต้นไปนั้นไปนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วนไปมาเดี๋ยวก็จะคุ้นเล่นเป็นเล่นไอ้เครื่องมือนี้เป็นนะที่มันไม่ไปไหนค่ะเพราะนั้นเราต้องใช้ค่ะหลวงพ่อจะขอถามหลวงพ่ออีกอันนึงเวลาเราเดินเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกตรงที่ขากระทบพื้นแต่เรารู้สึกตั้งแต่ขาเคลื่อนอันนี้จะผิดไหมคะโยมเคยเห็นคนใช้ไหมตกเองค่ะคือเรารู้สึกตั้งแต่ขาเคลื่อนจนขากระทบพื้นอันนี้ไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่าหรือว่าก็เลยถามว่าโยมเคยเห็นคนใช้ไหมครับเคยค่ะเห็นว่าไม่ค้ามันรู้สึกเราคนใช้มันไม่รู้สึกค่ะใครรู้สึกคนใช้รู้สึกใช่ขาเรารู้สึกแต่เราผู้ใช้ขาไม่รู้สึกค่ะนั่นแหละความรู้สึกที่เป็นสติมันไม่ผิดใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่ได้เห็นแค่ตอนกระทบพื้นมันไม่เราจะทำให้เกิดสิ่งนั้นเป็นผิดเองค่ะแล้วไงนะค่ะโอเคนะแล้วก็ขอถามต่อไปที่สุดท้ายกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็ครูบาท่านนะคะสวัสดีญาติธรรมทุกคนค่ะชื่อปวีนานะคะ
ลวงพ่อเทียนนะได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะแต่ว่าไปปฏิบัติธรรมตามคอร์สต่างๆเนี่ยประมาณ5คอร์สแล้วที่ไปถี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่ากลับบ้านไปไม่ค่อยได้ทำนะคะเหมือนกับว่าเรายังไม่แน่ใจยังทำไม่ถูกไม่เป็นเหมือนกับว่าพอกลับไปมันคิดมันฟุ้งซ่านแล้วเราก็เบื่อแล้วก็เลิกไปนะคะพอมาคอร์สเนี้ยก็ตั้งใจทำแต่ว่าเหมือนคอร์สนี้มันจะค่อนข้างดีแหละทำคือคอร์สก่อนที่ไปเนี่ยจะไปคอร์สของหลวงตาตุริยานะคะที่แบบโหดเข้มหามากก็เลยจะเหมือนเราตั้งใจที่จะรู้มากทุกครั้งมันเลยทำให้เกิดความเครียดโดยที่เหมือนเราไม่รู้ตัวแต่มันจะตึงๆนิดๆอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันไม่เป็นอะไรแต่พอมาคอร์สเนี้ยมันเห็นเลยว่าอ๋อตอนที่เราแบบไม่เครียดอะแล้วก็เข้าไปรู้เฉยๆจริงๆเนี่ยมันต่างกันเลยอะค่ะคือแบบมันจะเหมือนมันเบามันโล่งแล้วมันก็รู้ได้นานกว่าตอนที่เราตั้งใจที่จะไปรู้มันนะคะก็จริงๆก็หลังจากวันที่3ก็เหมือนจะได้อารมณ์เกือบทุกวันนะคะอาจจะบ้างมากน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณการนี้ก็ไม่ได้รบกวนอะไรพอวันที่2พอดีหลวงพ่อเอกวูดามาสอบอารมณ์ท่านบอกว่าเนี่ยคุณมาปฏิบัติธรรมคุณยังไม่เห็นความทุกข์เลยแล้วคุณจะมาแก้ทุกข์ได้ยังไงคือความทุกข์ก็คือพวกความง่วงความเบื่อความเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยปิ๊งเลยอะค่ะว่าอ๋อเราต้องไปเห็นมันก่อนหลังจากนั้นมาวันที่3อะค่ะก็ตั้งใจแค่ไปเห็นมันเฉยๆก็เห็นแล้วก็บางทีเหมือนถ้าเราตั้งใจที่จะรู้สึกมากเนี่ยมันจะมีการต่อสู้กันระหว่างความเผลอความง่วงหรือความอะไรเนี่ยกับความรู้สึกตัวของเราจะมีการยื้อแย่งกันสักพักนึงอะค่ะซึ่งเราต้องปล่อยมันคือแค่รู้จริงๆอะค่ะว่าอ๋อปล่อยมาแล้วมันก็อาจจะเหมือนทำมือไปสักพักนึงแล้วค่อยกลับมารู้สึกตัวชัดๆอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าพอดีได้เข้าใจอะไรดีขึ้นได้เข้าใจดีขึ้นค่ะทั้งฟังที่อาจารย์เทศด้วยแล้วก็ในการปฏิบัติด้วยเหมือนกับว่าเราพอเรามีพื้นฐานมาบ้างเวลาเราฟังพระอาจารย์พูดเราก็จะเข้าใจจริงๆอะค่ะที่แบบไม่ใช่เหมือนแค่จำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นว่าในการของข้อใจเรื่องนี้ทุกคนการที่ฟังนั้นจะหลายคนก็เข้าใจในสิ่งที่นำเสนอนะแต่ก่อนที่จะสรุปจบในตรงนี้ใครจะต้องเติมอะไรต้องเติมที่ประเด็นต่อไปมีใครต้องการแก้เดี๋ยวใครก็มีการออกเชิญสุดท้ายมาแล้วนะที่เชิญเลยนั่นก็มีนะที่มีป้าตัวข้างหน้านั่นสองท่านโอเคได้เชิญกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็พระภิกษุนะคะแล้วก็เพื่อนญาติธรรมนะพอดีกลับไปบ้านมาแล้ว2วันเพิ่งกลับมาค่ะพอดีพาคุณแม่คุณพ่อไปหาหมอค่ะก็ปฏิบัติได้5วันค่ะก็ตอนที่ก่อนจะมาปฏิบัตินะคะก็ตั้งแต่จำความได้ก็ความรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาทำไมก็จะมีคำถามอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ก็พยายามปฏิบัติธรรมพยายามไปที่ไหนก็มีปฏิบัติธรรมพยายามคืออยากรู้นะคะแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่พอวันนั้นมาฟังที่ท่านอาจารย์เทศสอนได้ฟังก็ถึงได้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองจะไม่มีคำถามนี้แล้วว่าเกิดมาทำไมแต่ว่าจะมีคำตอบว่าเราไม่ต้องถามว่าเกิดมาทำไมแต่ว่าจะมีคำตอบว่าคือเราจะต้องทำอะไร
ก็คือการที่เราต้องดูจิตตัวเองมันเกิดขึ้นในใจของเราเองค่ะแล้วในที่สุดคำตอบออกมาว่าอะไรก็เกิดมาเพื่ออะไรก็ยังไม่ได้คำตอบแต่ว่าไม่ต้องการก็ไม่ต้องการคำตอบแล้วอ๋อคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วค่ะก็ความมุ่งมั่นสายค่ะไม่ได้คำตอบแต่ว่าไม่สงสัยไม่ที่แก้ที่จะถามค่ะที่นี่ก็ก่อนที่เราจะดำเนินรายการต่อไปก็คือน้องหนูสามคนเนี่ยเขาจะแสดงให้เราเช่นกันเรียบร้อยแล้วเราอยากจะเบรกตรงนี้ด้วยการเดินชั่วรอบสองรอบพร้อมกันในการดำเนินการต่อไปก็คือการแสดงของน้องหนูแล้วก็การรับคำด้วยการรับสีงานขอเข้ามาก็ปิดหัวแบกหัวเรียบร้อยทุกสัป